ทำอะไรอยู่คะคุณเจ้านายคุณเกณฑ์ว่าเหรอครับก็วาดเล่นไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาเด็กมือบอลนะคะแบบนี้เขาไม่เรียกเรื่อยเปื่อยแล้วครับเขาเรียกเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าผมชอบนะครับขอบคุณค่ะผมชอบจริงๆนะครับไม่ได้ชอบเล่นๆผมขอซื้อนะครับซื้อจะซื้อไปทำไมเหรอคะผมจะนำลายเส้นของคุณเกณฑ์มาทำเป็นผ้าเด็กประสงค์เช่นผ้าพันคอผ้าคลุมโต๊ะผ้าสำหรับเย็บกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านเป็นการจับกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนเมืองผมจะให้คุณเกณฑ์มาเล่าถึงคอนเซปต์การออกแบบในครั้งนี้ให้ทุกคนฟังครับเชิญครับก่อนอื่นเกณฑ์ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเพิ่งได้รับมอบหมายทำงานนี้เมื่อประมาณ15นาทีนี้เองค่ะคอนเซปต์ก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะเท่าที่คิดได้ใน15นาทีติดลูกค้าเรียกง่ายๆว่าต้นสดนั่นเองนะคะจริงลายเส้นพวกนี้เกณฑ์ว่าเป็นงานอดิเรกอะค่ะภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของเกณฑ์เองนะคะมาแล้วครับแล้วก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนเมืองค่ะซึ่งภาพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมีธรรมชาติบ้างมีของใช้บ้างนะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะนี่คือตัวอย่างของภาพนะคะเกณฑ์อยากให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะส่วนภาพที่จะทำลายเส้นเนี่ยเกณฑ์จะวาดขึ้นมาใหม่ค่ะขอภาพต่อไปเลยนะคะภาพต่อไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเป็นกีฬาที่เกณฑ์ชอบค่ะก็ว่าเป็นลายเส้นเรียบๆง่ายๆนะคะซึ่งจับต้องได้จริงค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นโซฟานะคะแล้วเดี๋ยวเกณฑ์จะกลับไปค้นหาภาพที่เคยวาดไว้มาให้ดูเพิ่มเติมนะคะไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าทุกอย่างก็จะเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณเกณฑ์ด้วยครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหม่เพื่อเป็นการทดลองตลาดและเป็นการเสริมภาพลักษณ์ความเป็นคนรุ่นใหม่ให้กับผ้าของเราเจนเดี๋ยวช่วยพาคุณเกณฑ์ไปดูขั้นตอนการออกแบบลายผ้าก่อนส่งเข้าโรงงานพอได้ภาพวาดคุณเกณฑ์มาแล้วจะได้เริ่มงานกันเลยค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้ผมกับพี่บูลจะคุยกับฝ่ายการตลาดแล้วก็ฝ่าย PR นะครับสรุปได้เรื่องยังไงเนี่ยจะรายงานคุณเกณฑ์อีกทีนึงได้ครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคขอบคุณครับเลิกประชุมคุณเกณฑ์ครับเดี๋ยวไปกับเจนก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปเชิญค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ